ข้อล่์กาแฟดำศึกทหารพรม่าก,กับฝ่ายต่อต้านที่ยักษ์ไข่เพิ่มความรุนแรงต่อเนื่องยิ่งวันการสู้รบในเมียนมาก็ยิงขยับเข้าไปในจุดที่ตั้งของประชาชนเพราะฝ่ายกองทัพพม่าก,กำลังเพรียงพร้อและต้องการจะกดดันให้ฝ่ายต่อต้านยอมถอยออกจากแนวรบที่กำลังได้เปรียบฝ่ายทหารประจำการล่าสุดการถล่มตลาดที่ผู้คนพลุกพลาดในยักษ์ไข่ กลายเป็นโศกนาฏการรมรอบล่าสุดที่ยิ่งจะสร้างความโกรธแค้นให้กับชาวบ้านพม่าท,ที่ต่อต้านรัฐบาลทาหารพม่าหนักขึ้นอีกกระสุนปืนใหญ่หลายชุดของทางการพม่าตกลงในตลาดที่คึกคักที่สุดในภาคตะวันตกของรัฐยักข่มีพลเรือนตาย12และบาดเจ็บไม่น้อยกว่า80คนฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายต่อต้านต่างชี้นิ้วกล่าวโทษซึ่งกันและกันว่าเป็นผู้เรเริ่มการโจมตีฝ่ายต่อต้านหลักในย่านนี้คือกองทัพอรกรัน หรือ AA ซึ่งปักหลักปฏิบัติการในรัฐยักข่อันมีพรมแดนติดกับบังกลาเทศกองทัพเ a ยืนยันว่าหน่วยทหารจากเรือรบของกองทัพเมียนมาที่ลอยลำอยู่ที่เมืองท่าชิตเวเมืองหลวงของยักข่ฝ่ายผู้ยิงปืนใหญ่เข้าใส่ตลาดเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมารัฐบาลทหารออกแถลงการในช่องโทรทัศน์เยลดีอันเป็นกระบอกเสียงทางการกล่าวว่ากองทัพอราการันคือฝ่ายผู้ยิงปืนใหญ่ใส่ตลาด แต่ไม่มีรายละเอียดที่จะยืนยันยอดความเสียหายในพื้นที่ให้มีความน่าเชื่อถือว่ามีสาระที่มีการตรวจสอบแล้วแต่อย่างใดนี่เป็นภาพล่าสุดข,ของสถานการณ์สู้รบในเมียนมาที่ยังตกอยู่สภาพของสงครามกลางเมืองตั้งแต่มินอองไลกอรัฐประหารโครรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งขององศาสูจีการเลือกตั้งขององศาสูจีเมื่อปี2021กองทัพพม่าเริ่มจะตกเป็นฝ่ายตั้งรับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว พวกกลุ่มต่อต้านหลายกลุ่มผนึกกําลังกันโจมตีป้อมค่ายทางทหารและตำรวจหลายแห่งในพื้นที่หลายภาคส่วนทั่วประเทศที่น่าสังเกตคือระดับการสู้รบในรัฐยะไข่นั้นได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องการสู้รบส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใกล้กับเมืองชิตาเวซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐนี้จุดนี้คือที่ตั้งของศูนย์การค้าและพาณิชย์เพราะมีตั้งท่าเรือนในอ่าวเบงกอที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ทางด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจอย่างยิ่ง กลุ่มกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์กองทัพอารักันสามารถยกระดับการสู้รบจนสามารถผลักดันกองทหารฝั่งรัฐบาลให้ออกจากเขตเบืองแล้วอย่างน้อยห้าแห่งรวมถึงเมืองการค้าสำคัญอย่างปาเลตวาที่อยู่ใกล้ชายแดนอินเดียและบางกลาเทศด้วยสร้างความหวั่นไหวให้กับเพื่อนบ้านด้านตะวันตกมากพอๆกับที่จีนทางเหนือได้แสดงความกังวลจนต้องเข้ามาไกลเกลี่ยให้มีการหยุดยิงซึ่งยังไม่ถือว่าได้ผลนักสำนักข่าวอิรวดีรายงานว่า ฐานทัพเรือและฐานทัพอื่นๆรอบๆเมืองชิตาเวได้ทำการระดมโจมตีเมืองอย่างไม่เลือกหน้าตั้งแต่ช่วงเย็นวันพุธของสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวบ้านคนหนึ่งเล่าว่าเวลาประมาณ8นาฬิการะเบิดร่วงลงมาในตลาดมันมาจากกองทัพเรือกองกำลังรัฐบาลทหารทำการยิงตามอำเภอใจตั้งแต่เย็นวันนี้หน่วยรบจากกองทัพโจมตีเมืองชิตาเวด้วยการสุ่มโจมตีบริเวณที่อยู่อาศัยและเป้าหมายอื่นๆที่ไม่ใช่ทางทหารเพื่อสกัดไม่ให้เอเอเข้ามายึดเมืองนี้ ชาวบ้านบอกว่าทหารฝ่ายต่อต้าน AA มีเป้าหมายที่จะยึดครองทั้งรัฐในปีนี้ AA ได้ประกาศก่อนหน้านี้ว่าสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับชาวยักไข่อยู่ในพื้นที่รัฐยักไข่ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การควบคุมของตนเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ทางกลุ่มได้เรียกร้องให้ประชาชนและชนกลุ่มน้อยอื่นๆอ,ออกจากเมืองต่างๆที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเช่นยางกุ้งและมันทะเลและย้ายไปยังดินแดน,นที่ AA ควบคุม ผู้บาดเจ็บที่ตลาดสดถูกส่งตัวส่งโรงพยาบาลซิตเว่เจเนอรัลโดยกองกําลังของรัฐบ,บาลทหารเข้ายึดครองโรงพยาบาลและต่อมาได้เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บหคนที่อาการสาหัสไปยังโรงพยาบาลในย่างกุง้งด้วยเฮลิคอปเตอร์ทหารในเมืองชิตเว่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ส่วนใหญ่ออกจากรัฐยักษ์ข่ายไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยกว่าและความขัดแย้งที่นำไปสู่การสู้รบในรัฐนี้ก็ทําให้เกิดภาวะขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ้าของชันถูกตีศรีศรษะระหว่างการโจมตีและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในเมืองชิตาเวจำนวนพลเรือนที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บีเพิ่มมากขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้คาดว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ15รายและบาดเจ็บเกือบ80รายชาวบ้านอีกคนแจ้งกับสื่อท้องถิ่นในรัฐยะไข่นี้เองที่กองทัพของรัฐบาลทาหารต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องโดยสูญเสียไปแล้ว7เมือง ฐานทัพหลักด่านหน้าและเรือลบหลายลำนับตั้งแต่ A.A. เปิดฉากลุกในรัฐเมื่อวันที่13พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารัฐบาลทาหารก็ได้ขมเหงพลเรือนยักษ์ไขด้วยวิธีต่างๆรวมถึงการจับกลุ่มชาวยักษ์ไขในเมืองต่างๆเช่นยางกุ้งและมันทะเลจำกัดสิทธิการเดินทางของพวกเขาทั่วประเทศและโจมตีพื้นที่ที่อยู่อาศัยในรัฐย,ยักษ์ไข่ สนักการประสานง,งานด้านมนุษยธรรมในการพัฒนาของ a a หรือ HDCO ประกาศเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ว่าการโจมตีของทหารรัฐบาลทหารทำให้มีพลเรือนบาดเจ็บ468รายเสียชีวิต111รายและบาดเจ็บ357รายและทำให้ผู้คน2,68,731รายกลายเป็นผู้พัดถิ่นภายในประเทศ IDP นับตั้งแต่การโจมตีเมื่อวันที่13พฤศจิก,กายน โศกนาฏกรรมของพมา่ายังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยยังไม่มีสัญญาณว่าจะมีช่องทางของการเจรจาสงบศึกได้เมื่อใดและใครจะเป็นผู้ไก่เกียรที่ประสบความสำเร็จได้ถ้าไม่ใช่อาเซียนที่มีประเทศไทยเป็นหนึ่งในแกนสำคัญของการประสานและผลักดันให้เกิดสันติภาพจริงๆ